ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ประชุมติดตามแผนงานโครงการการร่วมกับคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตากนางพัทยาพรทิติยาพรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17เป็นประธานประชุมติดตามการทำงานร่วมกับคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตากเพื่อตรวจติดตามแผนงานโครงการที่สำคัญของจังหวัดตากจำนวน20โครงการมูลค่ารวมกว่า84ล้านบาท โดยมีหนึ่งโครงการที่ยังมีปัญหาล่าช้าก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทําให้ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์คือโครงการเพิ่มศักยภาพน้ําประปาตําบลแม่กาษาอ,อําเภอแม่สอดซึ่งใช้งบประมาณ6ล้านบาทเริ่มสัญญาดําเนินการวันที่16พฤศจิกายน2559สิ้นสุดสัญญาในวันที่14พฤษภาคม2560แต่กลับพบว่าผู้รับจ้างทิ้งงานจึงต้องหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อดําเนินการต่อ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17กล่าวว่าจากรายงานผลการสอดส่องการดำเนินการแผนงานโครงการจะเห็นว่าโครงการต่างๆมีการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่น่าพึงพอใจมีเพียงหนึ่งโครงการที่ยังเป็นปัญหาจึงต้องประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างไรก็ตามจากคำแนะนำจากการทำงานของคณะกรรมการธรรมภาภิบาลจังหวัดสิ่งที่ขอฝากเพิ่มเติมในการทำงานปีต่อไป คือต้องมีการวางแผนการดําเนินงานและประเมินระยะเวลาในการลงพื้นที่ทํางานอีกทั้งเลือกโครงการที่มีผลกับประชาชนสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโครงการที่สประมงหิ้ง